เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเลือดอารยธรรมครับแล้วเราก็จะมาปล้นบ้านนะแล้วก็ลากคนมาเยอะละแต่วันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟพวกน้องๆนี่แหละครับเขาก็ชวนมานะก็ทักมาในเกมนี่แหละครับเลยก็ให้ชวนไปเรดบ้านอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เจอบ้านแล้วแต่บ้านก็อย่างใหญ่เลยดูดิโหและบ้านนี้ก็มี 3-4 ชื่อครับถือว่าไม่เยอะนะมาเดี๋ยวเราก็ลองไปส่องดูหน่อยละกันป่ะเดี๋ยวไปส่องบ้านมันก่อนครับเราจะเรดแล้วก็ต้องส่องก่อนนะเราก็เก็บข้อมูลไว้ครับว่าต้องเรดยังไงบ้างอะไรงี้เนี่ยเราก็จะได้เรดง่ายๆไงและบ้านมันก็ใหญ่ใช้ได้อยู่นะที่ผมก็จะบินไปครับเลยก็เอาไปส่องแถวบนบ้านนะรถเราก็จอดตรงนี้เลยอันนี้ผมก็มาคนเดียวอยู่นะผมจะมาดูบ้านครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นเลยเนี่ยขับไปส่องบ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็จะดูด้วยครับว่ามันอยู่บ้านเปล่านะเดี๋ยวมันไม่อยู่บ้านเราก็จะไม่สนุกเอาเดินบ้านแบบมันไม่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ได้ยิงด้วยนะถ้ามันอยู่เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนกับเห็นเสียงเท้าใช่ปะนี่ไงเสียงเท้าจริงและมันก็อยู่บ้านครับเอาไว้อย่างนี้เราก็เล่นได้นะเดี๋ยวมาส่องดูแกลนบ้านมันก่อนครับแต่เมื่อกี้เสียงท่ามันอยู่ฝั่งนี้ว่ะมันอยู่ในนี่ปะเนี่ยโรงรถนี่ผมว่าใช่ครับไปแล้วก็ย่องไปแบบเนียนตอนนี้ผมก็มี C4 อยู่ในเซฟนะเมื่อกี้ผมก็ไปยิงหมาป่ามาครับเลยก็ได้เซฟมาแล้วก็มี C4 10ลูกเผื่อว่าผมทิปได้อะไรงี้ตัวปลาซะด้วยอันนี้ผมก็เปิดศึกละเราไปยิงมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมาล่าเรานะแล้วข้างในมันทำอะไรวันนี้เดี๋ยวมาลองบินดูดูดิโอ้โหผมว่าเราเรททางนี้ได้ครับจากเพดานเนี่ยถ้าผมเรทไปแล้วก็จะลงข้างล่างได้เลยครับผมว่าน่าจะประหยัดกว่าเยอะนะดูดิตรงนี้มันก็จะมีช่องลงครับแต่เราก็จะลงไม่ได้นะเราก็ต้องเจาะเปิดทางแล้วก็ลงไปบอกได้เลยว่าทางสะดวกแล้วก็จะได้ไม่เปลืองระเบิดนะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็รอคนจัดระเบิดมาครับแล้วก็จะได้เรทนะตอนนี้ก็เสียงเท้าอยู่ในบ้านก็ 2-3 คนมันก็อยู่ในบ้านไม่ออกมาเลยแต่ก็ดีครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องยิงเข้ายิงทีเดียวกระสุนก็มีน้อยด้วยเนี่ยมาแล้วนี่ผมก็เอาไปนิดเดียวพอแล้วก็ซีโฟมีละในตัวอันนี้พอครับแล้วก็ไปเปิดทางก่อนนะเดี๋ยวไปดูบ้านมันก่อนครับว่าเรทง่ายเปล่านะเดี๋ยวถ้าเรทง่ายเราก็จัดเลยมาตอนนี้ซีโฟอยู่ในเซฟ10ลูกนะแล้วก็เหลือๆเลยครับน่าจะได้มา2ประตูผมก็จะไปเจาะทางที่บอกเลยครับว่าตรงนี้เลยเนี่ยนี่เราเจาะลงปุ๊บเลยก็จะลงข้างล่างได้เลยนะบอกเลยว่าเสร็จจนนี่ไงดูดิแล้วมันก็ลงยาวได้เลยนะถึงห้องล่างเลยครับเดี๋ยวมาโดดดูตอนนี้มีเสียงท้ามันวิ่งอยู่รอบบ้านเลยนะป้อมเอเคเฮ้ยเอ้าแล้วไอ้นี่มาอยู่ทำไมตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตายไปตอนนี้ผมก็เจาะห้องในได้เลยนะแล้วก็จะได้ไม่เปลืองระเบิดครับเฮ้ยเอ้าแล้ว C4 ผมมันพังเฉยเลยแล้วจะไปได้ไหมโอ้โหไม่ได้ว่ะอะไรเนี่ยตอนนี้ไป2ลูกละเราไม่อยากเสียเลยครับเดี๋ยวเจาะประตูแล้วกันนะนี่เหลือ8ลูกแล้วก็จะได้มา2ประตูแล้วก็มีลูกบ้องอีกนะ
แต่เมื่อกี้ผมโดนป้อมปืนยิงเนี่ยแล้วก็ต้องจัดป้อมปืนมันก่อนเดี๋ยวจะเอาลูกบ้องมาอะไรก็พังเรียบร้อยอย่างนี้สวยครับอะไรก็พังไปซะผมได้2ประตูนะสี่ลูกเนี่ยอะไรก็พังไปตอนนี้เข้ากลางบ้านมันได้แล้วครับแต่ว่าเราไม่มีระเบิดเลยนะผมเอามาแค่10ลูกเองเนี่ยอะไรก็มีลูกบ้องเนี่ยมันก็ต้องจอดต่อนะตอนนี้ไปต่อได้ครับง่ายๆเลยบ้านนี้เนี่ยแลนบ้านมันก็ไม่ได้ซับซ้อนนะแต่ว่าต้องพิมพ์บอกละซีโฟร์เราหมดระหว่างนี้ก็ใช้ลูกบ้องก่อนแล้วกันนะมันก็จะสงบเกินไปเรามาเรดไงเรดแล้วก็ต้องเรดต่อครับมาแล้วเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้ว่ะนี่จะอดแน่ครับไม่ยอมให้อดหรอกนะจะวิ่งไปก็ได้ครับไม่วิ่งดีกว่านะระเบิดเราไม่มีในตัวอันนี้เกือบพังละนี่ยังไงแล้วก็ราเบนไม่เข้าตอนนี้ลูกบ้องเราก็มีจำกัดเลยครับได้แค่ประตูเดียวนะลูกบ้องเราจะหมดแล้วนี่ผ่านไปซะตอนนี้ไม่เจอบิลว่ะแต่ผมว่าบิลก็น่าจะอยู่ในห้องกลางนี้นะเดี๋ยวมาลองเจาะประตูตรงนี้ดูก่อนครับคือถ้าห้องกลางมันปิดตายมันก็น่าจะเป็นบิลนะปิดตายไหมนี่ครับอะไรก็ปิดตายจริงไม่มีทางออกนะระหว่างนี้ก็รอซีโฟมาได้มาแล้วแล้วมีเสียงท้าวิ่งอยู่ในบ้านนะอย่างหล่อเลยครับไปเจาะไปก็จะได้พังอันนี้ด้วยพังเพดานได้ยิ้วมาแบบคุ้มๆพังไปซะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหเพดานนี้เป็นรูเลยครับตกใจแล้วทำไมไม่พังวะเลือดเหลือแค่นั้นเลยเนี่ยเฮ้ยถามจริงใดนี่เป็นรถเลยงั้นก็ C4 แล้วกันครับทุกหนึ่งแล้วก็พังไปแล้วโอ้ยจะบอกว่ารักพอมานะใต้นี้ก็ได้จะเป็นบิลเลยครับตอนนี้ก็ได้จะบักอยู่ผมมาสักทีนี่ไงมาแล้วอะไรก็จบไปด้วยดีนี่อันนี้เราก็ได้บิลในบ้านมาเลยครับถือว่ามีบิลเชื่อมเปล่านะแต่บอกให้คนข้างนอกวางแล้วกันนะอันนี้ผมไม่มีไม้ในตัวเนี่ยดูดิโอ้โหแล้วดินปืนเป็นแถวเลยเดี๋ยวต้องดูพวกนี้ครับว่าจะเรดบิลข้างนอกได้เปล่านะอันนี้บิลในมันก็แตกไปละเดี๋ยวมาเฝ้าข้างในครับเดี๋ยวมันก็จะลงมาเก็บปืนนะเหมือนกับว่าของมันก็จะอยู่ข้างล่างนี้เนี่ยพวกปืนอะไรงี้นะเมื่อกี้มันก็วิ่งออกมาตัวเปล่าเลยทั้งประตูเนี่ยอะไรก็คุมไว้อยู่มาลองคราฟบิลได้ยังมีเสียงระเบิดอยู่ข้างนอกนะเฮ้ยนี่มันออกตัวเปล่าครับมันไม่มีปืนใช้เลยนะเพราะว่าเราก็อยู่ข้างใต้นี้ไงแล้วบิลก็ยังวางไม่ได้ว่ะเฮ้ยแต่เย็นมันเดินมาไม่พักเลยตอนนี้ผมจะขึ้นไปชั้น2ว่ะมาลองดูของก่อนนะเผื่อว่ามีระเบิดแล้วก็จะได้จอดต่อมีไหมแต่พวก C4 นี่ไม่เจอเลยว่ะ
อนนี้ก็มีแค่ดินปืนนะอยากได้ C4 จังแล้วก็จะได้เรทต่อเดี๋ยวก็เอาประตูตรงนี้แล้วกันครับนี่โอ้โหฝงขาว100ตรงนี้เนี่ยแต่งท้ามันอยู่ข้างในนี้นะมาดิเปิดมาสิอันนี้ผมอยากขึ้นไปข้างบนว่ะแล้วดินปืนในตัวก็เต็มนี่ผมมาละเตียงมันก็อยู่ตรงนี้นะแล้วผมจะขึ้นยังไงวันนี้ผมต้องขึ้นไปยิงเตียงนะไม่งั้นมันก็จะเกิดมาได้เรื่อยๆครับแล้วบิลก็ยังไม่ได้นะนี่จะลากป้อมมาปะหรือว่าจะอุ่นเนี่ยแต่นี้ที่เรายิงได้ครับมันก็ตายกันละเดี๋ยวผมอยากขึ้นไปดูดิมันเกิดมาไม่พักเลยเดี๋ยวได้โดนอุดแน่นะตอนนี้บอกเลยครับว่าให้มาต่อหัวนะเราจะได้ไปฟังเสียงมันนี่โดนระเบิดพังแล้ววะเป็นไงฮิลล่าไปเดี๋ยวมาต่อหัวเลยนะนี่เห็นเตียงละตรงนั้นก็มีเตียงใหญ่นะแล้วเบลข้างนอกก็ยังไม่ได้นะแต่ผมยังไม่อยากออกไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จะกู้บ้านได้เนี่ยเขาไปพังเตียงแป๊บหนึ่งนี่ขึ้นได้ละไอเตียงนี้มันพังยากว่ะเลยก็เปิดพังเลยแล้วกันนะพังไปซะนี่ไงข้างบนก็พังไปละแล้วก็ข้างล่างต่อตอนนี้ปืนผมนี่ก็สุนหมดเลยว่ะชิบหายละหมดจริงครับไม่เหลือในแม็กเลยเดี๋ยวไปเก็บของแล้วก็ไปหาบิวต่อนะตอนนี้หาบิวข้างนอกยังไม่เจอครับมันก็น่าจะซ่อนบิวเนี่ยของแป๊บนึงไอของในบ้านเราก็เข้าไปได้หมดเลยครับชั้น1ชั้น2นะเหลือแค่หาบิวตอนนี้เนี่ยนี่ผมอยากนี่ว่ะเราอยากรื้อบ้านนะเราเรทไปเลยก็อยากได้บิวเลยครับนี่มีลูกบ้องอยู่อย่างนี้ก็สวยเดี๋ยวไปหายิงครับดูว่ามันจะซ่อนไหนกันตอนนี้ผมเจอบิวบ้านเลยครับมันก็ลากมาอยู่วันนี้นะอย่างเอาดูครับว่าจะมีกี่บิ้วตอนนี้พังอีกแล้วบิ้วหนึ่งโอเคตอนนี้ฝั่งนี้ก็วางได้ครับฝั่งนี้ก็เป็นบิ้วเราละนี่อะไรก็เป็นไงโดนป้อมเรายิงละแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังมีอีกบิ้วหนึ่งว่ะตัวบ้านก็น่าจะยังไม่เป็นของเราครับเราน่าจะได้แค่ฝั่งนี้เนี่ยแต่ก็ยังดีเราก็จะได้รู้ไว้ก่อนนี่ไงมันตายดูดิตัวบ้านยังไม่เป็นของเรานะแล้วก็จะได้ฝั่งนี้มาเนี่ยแต่เราก็รื้อที่ได้ก่อนไหมเดี๋ยวไปหาต่ออันนี้พื้นที่เริ่มแคบลงเลยครับเดี๋ยวเราก็น่าจะเจออีกบิวหนึ่งอันนี้ผมหาไม่เจอจริงว่ะแล้วก็มีที่เดียวเลยครับตอนนี้เนี่ยดูดิแล้วก็ต้องใช้ศูนย์นี้ใช้กองไฟแล้วก็หามบิ้วแล้วดูดิฝั่งนี้มันขึ้นว่ามีบิ้วอยู่นะเฮ้ยแล้วดูแถวนี้พวกผมไล่เรดหมดเลยนะในห้องนี้ก็ไม่มีอะไรครับ
โล่งเลยแล้วข้างในนี้ก็โล่งและมันบอกว่ามีบิลอยู่แถวนี้นี่แต่ว่าถ้ามันเก็บข้างๆนี้โคตรเนียนจริงนะเหลือแค่ช่องนิดเดียวเนี่ยข้างบนมีปะปะผมได้ไดมาแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะดูแล้วกันอันนี้ที่มันแคบมากครับถ้ามันเก็บบิลได้นี่โคตรสุดอ่ะเดี๋ยวมาลองดูผมไม่รู้ว่ามันจะมีบิลเปล่านะแต่ก็มันมีแค่ทีเดียวเลยครับเนี่ยแถวนี้มันก็ไม่มีห้องเลยนะเพราะว่าเราก็เจาะไปหมดละนี่ไงแล้วก็มีจริงโคตรเนียนว่ะและดูที่มันแคบขนาดนั้นนะมันยังเอาบิลไปซ่อนได้ครับว่าครับเราก็ไล่เจาะไปหมดละที่เก็บรถเนี่ยแล้วก็ไม่เจอบิลแต่ก็มาแอบตรงนี้ตอนนี้บ้านมันก็เกินขีดจำกัดว่ะเราก็จะวางไม่ได้เลยครับใบไม้ก็ขาดด้วยฟาร์มไม้แป๊บนึงถ้าบิลมันเกินขีดจำกัดแล้วก็แค่สร้างข้างๆครับเราก็ไม่ต้องไปตั้งบนพื้นมันนะเราก็ตั้งแบบนี้แล้วก็เลยได้ยังไงล่ะเสร็จเราครับบ้านนี้แล้วก็ขาดไม้ต่อได้เวลารื้อเลยครับแล้วก็พังไปซะแล้วใครมาวางบิ้วในบ้านเนี่ยนี่มีบิ้วอยู่คงไม่ใช่บิ้วมันนะเห็นเพื่อนมันรื้อบ้านอยู่เนี่ยแล้วเสร็จเราแล้วก็กลางบ้านมันครับเหลือแค่ที่เดียวแล้วก็พังไปอันนี้ก็แตกเลยครับบ้านนี้เนี่ยกว่าจะเจอบิลนะผมหาบิลนอกตั้งนานเลยเนี่ยแอบได้โคตรเนียนแล้วที่มันก็อย่างแคบเลยครับคาดไม่ถึงนะว่าจะมีนี่ว่ามีบิลอยู่ข้างในนะผมก็ไม่เคยสร้างด้วยครับปกติก็ไม่ได้สร้างบ้านอย่างไรก็เนียนจริงมาจะแตกไปเลยครับใช้กองไฟช่วยไว้นะทีนี้ผมวางกองไฟแล้วก็เห็นว่ามีบิลอยู่ใกล้ๆไงก็เลยลองเจาะดูอันนี้บ้านหลังนี้เราก็เรทเสร็จไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูก่อนครับว่าจะมีอะไรทำต่อเปล่าพวกนี้เขาก็ชวนมาเรทไงเดี๋ยวก็จะไม่รู้ว่าจะมีให้เรทต่อเปล่านะเดี๋ยวถ้ามีก็ลองไปดูบ้านครับถือว่าเราจะเรทได้นะอันนี้ก็หลังต่อไปแล้วก็ไปเจาะต่อนะคือเซิร์ฟนี้พรุ่งนี้เขาก็ใจนี่แหละครับจะเหรียญตกนะแต่วันนี้ก็ไล่เคลียร์เซิร์ฟแล้วก็ไปหาเรทนะเดี๋ยวมาดูบ้านนี้ครับว่าจะเรทยากไหมแต่บ้านมันก็หลังแค่นี้เองเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวก็แตกละ Follow me นี่ข้างในก็ประตูไฮและฝั่งนี้ก็ประตูเหล็กอย่างนี้ก็สวยสิดูดิSupplies are here. แล้วก็เจาะเลยครับในบ้านมันก็2ประตูด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแค่ประตูนี่เองประตูไหนถ้าเป็นไฮนี่หนักแน่ Follow me. เจาะไปนี่ครับอันนี้มีเครื่องกลั่นน้ำมันทะลุอ่ะใกล้เจอห้องของแล้วเราก็มาเจาะตรงนี้เลยนะแล้วก็จะได้เข้าห้องในมันตอนนี้ได้ก็หมดเลยนะเหลือแค่ C4 แต่ก็ข้างในก็น่าจะเป็นไฮเนี่ยนี่โอ้โหข้างในก็2ประตูอ่ะของจริงนี่ยังไงเห็นเล็กๆอย่างนี้เลยก็มัน2ผนังนะแต่ก็2ประตูนี่
แต่ก็เหลือ4ห้องสุดท้ายก็เป็นห้องของมาเลยนะ Follow me แล้วก็จอดตรงนี้เลยแล้วกันครับตรงนี้มันก็น่าจะเป็นบิลด์แล้วนะแล้วก็จอดไป2ลูกอันนี้ใช้ไปก่อน4ลูกนะเผื่อว่ามันไม่มีประตูไงแล้วก็มีประตูโผล่เดี๋ยวมาส่องดูเผื่อว่าประตูเดียวเราเข้าได้แล้วก็มีประตูอีกปะแล้วก็ตามผนังเลยครับมีแค่8ลูกนะมันก็เหมือนกันครับประตูผนังเนี่ยนี่แล้วก็ระเบิดถังอีกลูกเดียวโอ้ยมีป้อม AK ด้วยครับแล้วก็เรียบร้อยจะบิวละก็เรียบต่อเลยเดี๋ยวมาดูของครับว่าของบ้านนี้จะมีเยอะเปล่านะมาย้ายกล่องมาไล่ดูของกันเปิดมาก็เจอบิวเลยครับเลยก็ของในตู้นี่น้ำมันอย่างเยอะโอ้โหแล้วก็มีซีฟอร์แล้วก็มีไดนามิตได้อยู่แล้วก็ได้ทิ้งไปแล้วก็แค่นี้ครับบ้านนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะแต่เราก็ใช้ระเบิดเยอะอยู่นะบ้านนี้เนี่ยมันก็มี2ผนังครับเลยก็เป็น2ประตูมันก็เปลืองหน่อยในของในกล่องเลยก็ปล่อยพวกนี้เก็บไปนะเราจะมีอะไรให้เก็บบ้างไหมนี่ตรงนี้ระเบิดยังอยู่เลยแล้วก็ผมเก็บคอมโพเนนต์แล้วกันครับอย่างเยอะเลยเนี่ยมาสำหรับเซิร์ฟนี้ก็แค่นี้เลยครับแล้วก็มาช่วยพวกนี้เนี่ยผมบอกว่าจะให้ไปช่วยเรดบ้านนะพรุ่งนี้ก็จะชิงอะไรด้วยครับเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ครับแล้วก็มาสั้นๆไม่ได้ทำอะไรมากครับก็มาเจาะบ้านอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สนุกดีมาไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะทุกคนไปละ